วัสดีค่ะทักทายยามเช้านะคะวันนี้จะพาทุกท่านนะคะมาชมดอกมังเคค่ะภาษาใต้จะเรียกว่ามังเคนะคะซึ่งมังเครู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดนะคะจะมีอยู่2ชนิดมังเคนากับมังเคเขาหรือว่ามังเคภูเขานะคะวันนี้เราจะมาชมมังเคนะคะดอกมังเคนากันดีกว่าค่ะซึ่งวันนั้นก็เข้าไปที่สวนถั่วระหว่างทางก็เจอกับดอกมังเคค่ะค่ะที่เห็นอยู่ด้านหน้าก็จะเป็นมังเคนานะคะ มาเช้าไปหน่อยค่ะก็จะเห็นดอกอย่างที่เห็นนะคะยังไม่ค่อยจะบานตอนนี้ก็ประมาณจะ7โมงกว่านะคะถ้าหากว่าประมาณสัก3โมงเช้านี่จะสวยมากก็อย่างที่บอกนะคะมังเคจะมีอยู่2ชนิดมังเคภูเขากับมังเคทุ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นมังเคนาในท้องนาตามทุ่งนาบ้านเรานะคะต้นก็จะไม่สูงก็จะประมาณอยู่ที่ไม่ถึงเม็ดนะคะแต่ถ้าเป็นมังเคภูเขานี่จะสูงมากเสียดายที่มาผิดเวลานะคะก็จะพยายามให้กล้องซูมให้เห็นชัดๆค่ะเห็นต้นมังเคก็จะคิดถึงสมัยเด็กๆตอนเรียนหนังสือนะคะก็เป็นผลไม้ที่พวกเราเก็บกินกันตอนกลับจากโรงเรียนนะคะแต่ละคนนี่ปากนี่จะสีม่วงเลยนะคะถามว่าอร่อยไหมสมัยนั้นก็อร่อยนะคะเพราะเราไม่มีขนมที่จะให้เลือกกินอย่างวันนี้นะคะก็ตามภาษาเด็กบ้านนอกนะคะค่ะก็ไม่เห็นว่าจะมีผลสุกนะคะจะไม่มีลูกสุกที่จริงดอกจะสวยกว่านี้เยอะเพราะตอนนี้ยังเป็นตอนเช้าอยู่ก็จะเห็นมดไต่อยู่นะคะเกาะอยู่ที่กรองก็ชัดพอสมควรนะคะตอนนี้ดอกจะสวยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะถ้าเช้ามากเช้ามืดดอกก็ยังไม่บานนะคะตอนนี้ประมาณ9โมงเช้าน่าจะได้ค่ะดอกจะบานสวยตอนนี้ก็จะมีเยอะนะคะบานรับแสงอาทิตย์นะคะสวยตอนนี้สวยก็อย่างที่บอกนะคะช่วงนี้เราต้องเว้นระยะห่างกันพอสมควรนะคะไม่ว่าเราจะไปที่ไหนไปในห้างไปซื้อสินค้าอะไรนะคะเราจะต้องพกเจลแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลานะคะแต่วันนี้ณสถานที่ตรงนี้เราไม่มีใครนะคะก็มาเก็บภาพฝากเพื่อนๆโดยเฉพาะเลยนะคะค่ะก็มันเป็นสถานที่ที่ว่ากว้างใหญ่พอสมควรนะคะค่ะก็พกหน้ากากอนามัยมาเหมือนกันนะคะแต่คือว่าไม่มีใครเดินผ่านค่ะก็อย่าลืมนะคะฝากวิดีโอทุกวิดีโอนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดิฉันด้วยขอบคุณค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ